เดือนเมษายนหน้าร้อนฝักเหรียงที่อยู่บนต้นจะร่วงลงมาหล่นอยู่บริเวณโคนต้นโอกาสท้องค่ะแม่แหวนและพี่ต้นกล้าเลยไปเก็บฝักเหรียงบรรยากาศในการเก็บก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหร่วงเต็มไปหมดเลยค่ะฝักเหรียงครับได้ฝักเหรียงมาก็จะใส่กระสอบค่ะช่วยกันเก็บแป๊บเดียวเองกลิ่นของฝักเหรียงเนี่ยมันจะหอมละมุนใครเคยมีโอกาสได้เจอเคยได้เก็บหอมเหมือนกันไหมคะรู้สึกเหมือนกับแม่แหวนไหมพอเสร็จต้นนี้ค่ะโคนต้นเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าไม่มีเราก็ไปหาต้นต่อไปหน้าร้อนนะคะหญ้าใต้โคนต้นเองเนี่ยก็จะเฉาตายทำให้ค่อนข้างเก็บง่ายไม่ต้องกลัวพวกกลุ่มงูสัตว์เลื้อยคลานด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊เป็นสวนของใครเป็นสวนของคุณปู่คุณน้าคุณตาคุณยายในท้องถิ่นนี่แหละค่ะแต่เขาก็จะไม่หวงชาวบ้านในพื้นที่ก็จะมาเก็บเหมือนกันนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านวังลุงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับพี่ต้นกล้ารับหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับแม่แหวนค่ะฝักเหรียงที่ได้แม่แหวนจะนำมาตากแดดไว้ค่ะแดดจ้าๆนี่คือแค่เพียงวันเดียวเพื่อให้ฝักเหรียงไม่เหนียวจนเกินไปง่ายกับการตีให้เมล็ดสีดำที่อยู่ภายในฝักเนี่ยเปราะออกมาง่ายนั่นเองค่ะพาไปดูบรรยากาศในการตีฝักเหรียงกันต่อ3ต้นมาช่วยแม่เร็วและนี่คือเมล็ดเหรียงที่ได้ค่ะจากนี้เราจะนำไปเพาะต่อรอดูคลิปหน้ากดติดตามกันไว้ค่ะ